年级的学生来跟吴老师学习好语，从昆西里萨学校。สวัสดีค่ะเด็กๆประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนกับอู老师หรือ老师สุกัญญานะคะวันนี้นะคะ老师ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่น่ารักของ老师เช่นเคยนะเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนนะคะใครที่เข้ามาแล้วลงชื่อชั้นและเลขที่ถ้าเลขที่จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากเลยนะเราซื้อขอโทษนะคะที่เลทโอเคไหมดังนั้นเดี๋ยวเราจะชดเชยเวลาให้กับทุกคนโอเคไหมลูกวันนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมที่สนุกแล้วก็มีความรู้มากมายให้กับนักเรียนเช่นเคยนะดังนั้นตบมือแปะๆขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยตามเราชื่อในห้องน้องปอโอเคน่ารักมากเลยลูกโอเคค่ะอ่ะทุกคนพร้อมแล้วเนาะเราคิดว่าทุกคนพร้อมหมดแล้วน่ารักมากเลยนะอ่ะดังนั้นวันนี้นะคะหลอดซูจะมาสอนในเรื่องอีกหนึ่งทักษะให้กับนักเรียนนะคะก็คือทักษะในเรื่องของการเขียนนั่นเองนะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนรู้ในเรื่องของการพูดการฟังการอ่านแล้วก็มีอะไรอีกการแปลฟังด้วยแปลด้วยถูกต้องไหมลูกดังนั้นสิ่งที่หนูต้องเรียนกับหลอดซูอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต่างกันกับที่โรงเรียนเลยนะถ้าอยู่ที่โรงเรียนเราซื้อทำไมเรียกทุกคนถูกต้องไหมลูกแต่ทีนี้อยู่ที่บ้านหนูต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือเวลาเราซื้อให้พูดให้แปลให้ทำอะไรหนูก็ต้องทำเช่นกันและต้องออกเสียงเยอะๆหนูก็จะได้จำได้ด้วยนะคะเพราะหนูตอนเนี้ยเราซื้อค่อนข้างที่จะเป็นห่วงของพี่ป.6แล้วเพราะว่าจะต้องขึ้นสู่ป.ม.1 เนาะดังนั้นในเรื่องของระบบสัทธาอักษรพินอินที่เราพูดมาเสมอเลยคือหนูต้องมีความแม่นยำนะคะอ่านหนังสือเยอะๆนะคะใครที่ยังไม่แม่นยำตรงไหนต้องกลับไปทบทวนเรื่องของระบบสัทธาอักษรพินอินหรือเรื่องของสระผสมตัวไหนที่ไม่แม่นลองดูเยอะๆนะคะลองเขียนแล้วก็พูดไปด้วยนะคะนี่เราซื้อเข้าสู่เนื้อหาเลยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนตัวอักษรจีนนะคะการเขียนตัวอักษรจีนก่อนที่เราจะเขียนได้ก่อนหน้านี้เด็กๆ ก็จะมีเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเราซื้อก็จะให้แก้ไขงานเยอะมากเลยใช่ไหมดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของกฎการเขียนตัวอักษรจีนเขียนอย่างไรล่ะเราจะดูอย่างไรว่าเขียนไปทางไหนคะเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยแต่ก่อนที่เราจะต้องวิเคราะห์เราก็ต้องรู้กฎการเขียนตัวอักษรจีนก่อนว่ากฎการเขียนตัวอักษรจีนนั้นมีอยู่7ข้อว่ามีอะไรบ้างเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็ดูด้วยเราจะให้เด็กๆดูด้วยว่าวิธีการเขียนและเส้นแต่ละเส้นเขียนจากไหนไปไหนโอเคไหมคะเพราะว่าบางทีเราอยากจะเขียนตามใจฉันได้ไหมไม่ได้โอเคไหมลูกนะดังนั้นเราไปเรียนรู้ในเรื่องของกฎการเขียนตัวอักษรจีนในวันนี้แต่กฎการเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยเราซื้อก็จะเอาคำศัพท์ของบทที่1ในเรื่องของเลี่ยงฉือคำลักษณะนามมาเราซื้ออยากรู้ว่าคำลักษณะนามเนี่ยในโครงสร้างของคำลักษณะนามเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราซื้อสอนมาละ2อาทิตย์ทั้งแล้วก็มีวิดีโออีกนะเราซื้ออยากรู้ว่าทุกคนยังจำได้แม่นไหมว่าคำลักษณะนามจะต้องมีโครงสร้างยังไงบ้างในรูปประโยคมีอยู่3ส่วนอะไรคะใครตอบเราซื้อได้เป็นคนแรกเนี่ยไข่เตียงไข่เตียงเร็วเลยค่ะไข่เตียงไข่เตียงใครเอ่ยเอมมี่กี้
ไม่ได้ตึงแค่มันหย่อนต้องดูด้วยนะดูด้วยนะลุงนะบุญยชัยบุญยชัยเนี่ยจำได้แม่นเลยนะคะก็คือจำนวนลักษณะนามและตามด้วยคำนามนะคะเอมมี่กี่เอมมี่ดูด้วยนะลุงนะดูก่อนนะคะดังนั้นยังจำกันได้แม่นและห้ามลืมเลยนะคะการใช้ลักษณะนามจะต้องมีจำนวนตามด้วยลักษณะนามและตามด้วยคำนามเสมอโอเคนะต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของกฎการเขียนตัวอักษรจีนนะคะกฎการเขียนตัวอักษรจีนเรียกว่ากุ้ยเจ๋อกุ้ยเจ๋อคือกฎการเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆ เราซื้อขอให้เด็กๆ เตรียมกระดาษและดินสอเราซื้อให้เวลา1นาทีเราซื้อนับ30วินาทีไปหยิบกระดาษมาแล้วก็ดินสอขอปลายแหลมๆถ้าไม่มีเป็นปากกามาค่ะวันนี้เราจะมาฝึกการเขียนตัวอักษรจริงกันด้วยนะคะหนูจะได้เขียนไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าเราจะได้จำได้ด้วยสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าใครเตรียมพร้อมแล้วกดเลข8เข้ามาให้เราชื่อเลยค่ะใครที่พร้อมแล้วกดเลข8เข้ามาให้เราชื่อเลยนะคะเราซื้อขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะบุญญาชัยเร็วมากเลยค่ะใครที่พร้อมแล้วนะคะเอาสมุดที่ไม่ได้ใช้นะคะหรือกระดาษก็ได้นะหนูจะได้มาเขียนพร้อมกันกับเราซื้อเลยนะลูกนะพอขอบคุณมากค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะดังนั้นเราเข้าสู่กฎข้อที่1กันเลยนะคะวันนี้เราซื้ออาจจะเลทให้ถึงสัก4โมงกว่านะที่มันจบเนื้อหานะคะต่อมาค่ะกฎข้อที่1เขาบอกว่าขีดขวางก่อนขีดตั้งขีดขวางก่อนขีดตั้งดังนั้นเรามาดูตัวอย่างในภาษาจีนสิเราเชื่อให้คำว่าสื่อสื่อที่แปลว่า10ดังนั้นกฎเขาบอกว่าอะไรหรอต้องขีดขวางก่อนดังนั้นขีดที่1ก็อะไรคะขีดขวางก่อนก็คือขีดจากซ้ายไปขวานะคะกฎข้อนี้คือขีดจากซ้ายไปขวาเสมอนะคะถ้าในแนวขวางนะคะต่อมาเขาบอกว่าอะไรคะขีดจากบนลงล่างนะคะก็คือขีดในแนวตั้งนะคะก็คือขีดจากบนลงล่างนั่นเองก็คือคำว่าสื่อดังนั้นคำว่าสื่อมีทั้งหมดกี่ขีดคะพิมพ์มาเป็นตัวเลขให้เราสื่อหน่อยค่ะคำว่าสื่อมีทั้งหมดกี่ขีดคะสื่อมีทั้งหมดกี่ขีดลูกปะพาวรินพร้อมหรือยังลูกเอากระดาษดินสอมาเลยนะลูกนะสุพันธิตาบอกเราสื่อแล้วบุญญาชัยใช่เลยค่ะคำว่าสื่อมีทั้งหมด2ขีดนะคะนี่คือขีดที่1แล้วก็ที่2นะคะขีดที่1และขีดที่2ดังนั้นบางคนบอกเราสื่อค่ะเส้นในแนวตั้งนะคะหนูไม่อยากขีดจากข้างบนลงข้างล่างเลยค่ะขีดแบบนี้ได้ไหมคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันเหมือนกันเลยนะคะไม่ได้ค่ะปูด้วยไม่ถูกไม่ได้นะคะเพราะว่าปลายดินสอของหนูเนี่ยเวลาเขียนแล้วเราซึมมองออกเลยนะคะด้วยปลายดินสอมันจะไปจดอยู่ที่ด้านบนโอเคไหมคะดังนั้นแล้วเส้นขวางนะคะหนูก็อยากจะเขียนจากด้านขวามาด้านซ้ายอะค่ะได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้เขียนจากซ้ายมาขวาเท่านั้นโอเคไหมคะต้องเขียนจากซ้ายมาขวานะคะต่อมาแล้วมาดูกฎข้อที่2เขาบอกว่าปาดซ้ายก่อนปาดขวาจำไว้เลยง่ายๆซ้ายและขวาโอเคไหมคะปาดซ้ายก็คือทำด้านซ้ายแล้วค่อยทำด้านขวานะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างคำว่าปาที่แปลว่าแปะเส้นที่1นะคะปาดไปทางด้านซ้ายเลยนะคะจากบนลงล่างปาดไปทางด้านซ้ายนะคะก็คือเส้นที่1นั่นเองและต่อมาคือเส้นที่2นะคะปาดลงมาเลยค่อยซ้ายและขวานะคะทั้งหมดมีกี่เส้นคะ2เส้นนั่นเองนะคะคำว่าปาที่แปลว่า8ค่ะต่อมากฎข้อที่3ตอนนี้เราได้กฎกี่ข้อละ2ข้อขวางก่อนตั้งจำไว้สั้นๆเลยขวางก่อนตั้ง
ซ้ายแล้วขวาปาดซ้ายแล้วค่อยปาดขวาต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าจากบนลงล่างจากบนลงล่างอย่างเช่นคำว่าสามคำว่าซันดังนั้นขีดที่1ก็คือในแนวขวางนะคะในแนวขวางจากซ้ายมาขวานะคะต่อมาเส้นที่2ต้องสังเกตด้วยนะเส้นที่2เท่ากับข้างบนได้ไหมไม่ได้นะคะก็สั้นกว่าเส้นแรกนะคะและเส้นที่3คือซ้ายมาขวาเหมือนกันยาวที่สุดโอเคไหมคะยาวที่สุดเลยดังนั้นตรงนี้มีทั้งหมด3ขีดคำว่าซันซันที่แปลว่า3นั่นเองนะคะดังนั้นใน1ตัวอักษรจีนจะมีกฎการเขียนหลายหลายกฎนะคะการเขียนอยู่รวมๆกันดังนั้นเราก็ต้องแยกด้วยวิเคราะห์ด้วยว่าเราจะต้องเขียนจากไหนไปไหนโอเคไหมคะต่อมานะคะพัชรมัยหนูแล้วหนูตอบพัชรมัยหนูตอบก่อนหนูตอบก่อนโอเคหนูเก่งมากลูกทุกคนของเราซื้อนะที่ตอบคำถามของเราซื้อเราซื้อไม่ได้อ่านชื่อใครไม่ต้องเสียใจนะเก่งมากนะเราซื้อให้คะแนนหมดเลยของเราซื้อเนี่ยที่ตอบเราซื้อมาโอเคไหมไม่ต้องเสียใจนะคะกฎข้อที่4เขาบอกว่าจากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาดังนั้นเรามาดูคำว่าหนี่หนี่ที่แปลว่าคุณหรือเธอดังนั้นมันมีองค์ประกอบกี่ส่วนลูก2ส่วนที่เขาบอกว่าซ้ายและขวาใช่ไหมส่วนแรกก็นี้ด้านหน้าใช่ไหมส่วนด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้นะคะเราแยกองค์ประกอบออกเป็น2ส่วนแบบนี้โอเคไหมลูกส่วนที่1เรามาดูก่อนก็เข้าสู่ทฤษฎีอะไรคะบนลงล่าง1แล้วก็2เส้นตั้งฉากโอเคไหมคะแล้วเข้าสู่ด้านขวามือนะคะจากบนตวัดมาด้านซ้ายนะคะแล้วก็เส้นต่อมาขวางแล้วก็หักมุมหรือตะขอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเส้นกึ่งกลางตะขอตวัดไปขึ้นเลยนะคะแล้วอะไรซ้ายและขวาโอเคไหมทันไหมลูกทุกคนทันหรอชื่อไหมคะทันไหมคะเด็กๆนับคำว่าหนี่ให้เราชื่อหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ขีดคะคำว่าหนี่มีทั้งหมดกี่ขีดคะต่อมาเป็นตัวเลขให้เราชื่อเลยค่ะหนี่มีทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยค่อยเตียนค่อยเตียนพัชรมัยทันค่ะน่ารักมากเลยโอเคทุกคนเก่งมากนะพอใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อให้เราซื้อแล้วห้องด้วยนะลูกถ้าจำไม่ได้ก็พิมพ์ชื่อไว้ค่ะชื่อและนามสกุลนะดังนั้นเรามาดูซิว่าคำว่าหนี่มีทั้งหมดกี่ขีดเรามาดูนะมีคนตอบเราซื้ออ้าวดูซิมีคนตอบมี7มี8เรามาดูนะคะมีทั้งหมด7ขีดนะคะมีทั้งหมด7ขีดนะลูกฮอดังนั้นไทบอกเราชูมี9ขีดดังนั้นเรามาดูอีกทีหนึ่ง1 2 3นะคะเส้นนี้นะคะ4นะคะ5 6และ7ทั้งหมดกี่ขีดลูก7ขีดส่วนใหญ่ตอบ7ขีดโอเคอาจจะดูผิดพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกดังนั้นทั้งหมด7ขีดนะคะต่อมาเรามาดูในกฎข้อที่5เขาบอกว่าจากนอกเข้าในจากนอกเข้าในเรามาดูกันนะคะคำนี้คือคำว่าเย่ที่แปลว่าเดือนนะคะเราก็ต้องทำอะไรก่อนข้างนอกนะคะเราก็ต้องทำฝั่งไหนก่อนซ้ายสิซ้ายจากบนลงมาตวัดไปทางด้านซ้ายนะคะนับเกินไม่เป็นไรค่ะหลอซื้อก็จะแก้ไขแล้วก็ทำให้ดูด้วยนะคะหนูก็จะได้รู้นะเขาเรียกว่าผิดก็ไม่ต้องเสียใจผิดเป็นอะไรคะผิดเป็นครูนะคะดังนั้นเด็กๆ ก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่เราผิดเราก็ได้แก้ไขได้เด็กๆ เยี่ยมมากเลยนะต่อมาเส้นที่2ดูนะคะเส้นนี้ขวางหักมุมลงมาตั้งตรงและตวัดปลายขึ้นนี่คือ1เส้นนะคะอันนี้คือ1เส้นนะคะต่อมาเมื่อทำข้างนอกเสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรให้ทำข้างใน
ข้างในเนี่ยมีเส้นอยู่2เส้นเราจะเขียนจากไหนไปไหนคะก็เข้าสู่กฎเรื่องของบนลงล่างนั่นเองนะคะขีดจากบนลงล่างดังนั้นคำว่าเย่มีทั้งหมดกี่ขีดคะเย่มีทั้งหมดกี่ขีดคะค่อยเตียงค่อยเตียงเย่มีทั้งหมดกี่ขีดคะเอมมี่บอกเราชุมาแล้วสิสุพนิตาเขียนเลขขีดข้างบนนะคะโอเคแล้วต่อมาอะไรคะโอ้ส่วนใหญ่บอกเราชื่ออะไรคะสี่ขีดนะคะหอตรงนี้มีสี่ขีดนะโอเคโอเคไหมเราจะเขียนตรงนี้นะคะสี่ขีดนะเยี่ยมมากนะคะดังนั้นกด5กดแล้วนะต่อมาเรามาดูกดข้อที่6เขาบอกว่าจากนอกเข้าหาในเสร็จแล้วจึงปิดที่หลังแล้วจะบอกอะไรก็คือการปิดประตูนั่นเองนะคะคำว่าตัวเนี้ยคล้ายๆคือกับตัวอะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมดังนั้นตัวเนี้ยจะมีคนเขียนผิดมากเยอะมากนะคะเพราะว่าอะไรบางคนเขียนให้หลอกชื่อสเต็ปเดียวเลยค่ะเขียนยังไงคะแล้วซื้อค้าแล้วซื้อค้าผมเขียนแบบนี้เลยครับไม่ได้ปล่อยดินสอเลยค่ะเขียนทีเดียวเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเลยผิดไหมผิดเอาแล้วซื้อค้าแบบนี้ก็ได้ค่ะได้ไหมคะอันนี้เรียกว่ากี่เส้นคะอันนี้2เส้นค่ะก็ผิดค่ะอันนี้1เส้นก็ผิดนะคะดังนั้นเรามาดูวิธีการเขียนที่มันถูกต้องนะคะว่าเราต้องเขียนแบบไหนนะคะเรามาดูอันในตัวนี้เลยที่เขาบอกว่าเขียนจากนอกนะคะเข้าหาในเสร็จแล้วจึงปิดที่หลังนะคะเส้นที่1ขีดตั้งตรงนะคะนี่คือเส้นที่1ต่อมาเส้นขวางและหักมุมลงมานะคะหักมุมตั้งฉากลงมาเลยนะคะแล้วเราได้กรอบหรือยังได้แล้วมันเหมือนเข้าสู่ทฤษฎีในข้อที่5ทำกรอบก่อนแล้วค่อยทำข้างในนะคะเราก็ต้องทำกรอบแล้วแล้วก็เข้าไปทำข้างในเลย1 นี่ขีดตั้งฉากเลยขวางหักมุมแล้วก็อะไรคะปิดจากซ้ายมาขวานะคะและเส้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงปิดประตูที่หลังก็คือตรงนี้นี่แหละก็ขีดจากอะไรคะซ้ายมาขวาแบบนี้โอเคไหมดังนั้นคำว่าหุยหุยคำนี้แปลว่ากลับมีทั้งหมดกี่ขีดคะมีคือพัชรมัยบอยมาหุยมีทั้งหมด6ขีดนะคะหุยมีทั้งหมด6ขีดเก่งมากแต่ถ้าหลอชื่อเขียนตัวนี้เด็กๆ ดูนะลูกศรตัวนี้แล้วนะคะมีทั้งหมดกี่ขีดตัวนี้ถ้าเทียบเท่ากับหมายถึงคำว่าโขที่แปลว่าป่ามีทั้งหมดกี่ขีดคะดูที่ลูกศรนะที่เราชี้นะมีทั้งหมดกี่ขีดคะเพราะว่าเด็กๆชอบเขียนตัวนี้ให้เราสุดสเต็ปเดียวหรือ2สเต็ปดูซิเราซื้อเขียนตรงเนี้ยมันต้องมีกี่ขีดตรงนี้มีทั้งหมดกี่ขีดเอมมี่ตอบเราซื้อเข้ามาแล้วนะคะทั้งหมด3ขีดนะคะตัวนี้นะคะเด็กๆดูอันนี้นะลูกนะคะคำว่าโขตัวนี้จริงๆแล้วหมายถึงโขที่แปลว่าปากนะแต่เราซื้อให้นับซิว่าเวลาเจอลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมันจะมีองค์ประกอบอยู่ในตัวอักษรจีนบ่อยๆนะคะแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คืออะไรขีดตั้งตรงนะคะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ขีดนะคะ1 2ขีดขวางและหักมุมแล้วก็ปิดที่หลังแบบนี้โอเคนะคะถือว่าทุกคนโอเคเข้าใจนะดังนั้นต่อไปนี้ไม่เขียนผิดแล้วนะฮะต่อมาในกฎข้อที่7ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเส้นกลางก่อนซ้ายและขวามีตรงกลางทำตรงกลางก่อนนะคะลักษณะตรงกลางนะคะแล้วค่อยซ้ายและขวาดังนั้นเส้นที่1ของเราคืออะไรคะตั้งตรงและตะขอขึ้นนะคะอันนี้คือ1เส้นโอเคไหมลูกแล้วอะไรคะเขาบอกว่าซ้ายตวัดมาซ้ายแล้วก็ขวาคำนี้คือคำว่าเสี่ยที่แปลว่าเล็กเสียวๆเสียวๆเล็กๆนะคะดังนั้นองค์ประกอบของคำว่าเสี่ยวมีทั้งหมดกี่ขีดคะเสี่ยวมีทั้งหมดกี่ขีดลูกกี่ขีดเอ่ย
快点快点小米汤姆กี่ขีดคะโอ้3ขีดนะคะเสี่ยวมีทั้งหมด3ขีดนะลูกเก่งมากเลยโอเคดังนั้นกฎการเขียนของเราเรียนรู้แล้วนะ7ข้อกฎข้อที่1คืออะไรคะขีดขวางก่อนขีดตั้งแล้วซื้อทวนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของคำศัพท์ในบทที่1เราซื้อจะสอนการเขียนคำศัพท์ในบทที่1จริงๆเนาะของพี่ป.6 ไม่ยากเลยในเรื่องของคำลักษณะนามแต่ซึ่งก็ยังคงต้องสอนในเรื่องของการเขียนนะคะทักษะของหนูก็จะได้ครบด้วยฟังพูดอ่านและเขียนนะคะในทฤษฎีข้อที่1คือขีดขวางก่อนขีดตั้งจำง่ายๆขวางก่อนตั้ง2คือตวัดซ้ายก่อนตวัดขวาหรือปัดซ้ายก่อนปัดขวานั่นเองนะคะส่วนใหญ่เราจะต้องซ้ายไปขวาโอเคไหมคะจำไว้อย่างนี้ซ้ายและขวาต่อมาคืออะไรคะจากบนลงล่างจากบนลงล่างต่อมาคือทำข้างนอกให้เสร็จแล้วค่อยทำข้างในนะคะถ้ามีกรอบอะไรอยู่ข้างนอกก็ทำข้างนอกให้เสร็จแล้วค่อยทำข้างในแล้วถ้าเป็นยิ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมต้องทำอะไรคะปิดประตูที่หลังทำข้างนอกให้เสร็จแล้วทั้งกรอบนะคะแล้วค่อยทำข้างในเสร็จแล้วค่อยปิดประตูที่หลังนะคะต่อมาหัวข้อสุดท้ายคือกฎข้อที่7คือทำตรงกลางก่อนแล้วค่อยซ้ายและขวานะดังนั้นเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ทฤษฎีการเขียนแล้วเราก็ไปลงมือการเขียนเลยจริงๆในคำศัพท์ในบทที่1นะคะเข้าสู่คำศัพท์บทที่1แล้วนะคำแรกคือคำว่าเก้อเก้อหมายถึงอะไรห้ามเปิดหนังสือนะเราซื้อไม่อนุญาตให้เปิดหนังสือแปลให้เราซื้อเองคำว่าเก้อนะคะวันนี้เด็กๆจะต้องฝึกการเขียนไปพร้อมกันกับเราซื้อที่เราซื้อให้เอากระดาษขึ้นมาด้วยนะคะแล้วเราก็จะนับจำนวนขีดและเส้นกันด้วยนะคะคำว่าเก้อหมายถึงอะไรเป็นลักษณะนามอะไรคะแปลว่าอะไรเอ่ยพิมพ์เข้ามาให้เราชื่อหน่อยค่ะโอ้โหคนอันชิ้นนะคะ อะไรลูกพัชราไมล์พูดกับใครล็อกเกอร์หรอคะดังนั้นเก้ออ๋อหยอกหรอเสือเก้อหมายถึงล็อกเกอร์หรอคะแล้วก็รอหนีนั่นแหละก็รอเรานั่นแหละค่ะดังนั้นเก้อก็คืออะไรคะคนลักษณะนามของคนชิ้นและอันนะคะคนชิ้นอันและเป็นลักษณะนามที่ใช้เยอะที่สุดหรือในกรณีที่เราไปซื้อสิ่งของอะไรก็แล้วแต่แล้วเราซื้อไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเราก็จะเรียกลักษณะนามตัวนั้นว่าเก้อซื้อตัวสอยเฉียนซื้อตัวสอยเฉียนเนี่ยราคาเท่าไหร่这个เนี่ยราคาเท่าไหร่这个多少钱เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะใช้เก้อไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรก็เก้อไว้ก่อนนะคะดังนั้นเรามาดูวิธีการเขียนคำว่าเก้อทฤษฎีนี้คือจากไหนคะจากด้านบนลงด้านล่างด้านบนทฤษฎีนี้คืออะไรคะส่วนบนก็คือปาดซ้ายแล้วก็ปาดขวานั่นเองนะคะเส้นที่1แล้วก็ปาดขวาและเส้นสุดท้ายก็คือเส้นอะไรคะตั้งตรงนะคะคำว่าเก้อมีทั้งหมดกี่เส้นถ้านับผิดเนี่ยโอ้โหเราไม่ยอมนะเก้อมีทั้งหมดกี่เส้นคะเก้อมีทั้งหมดกี่เส้นคะค่อยเตียงค่อยเตียงคำว่าเก้อมีทั้งหมดกี่เส้นแล้วฝึกเขียนไปพร้อมกับลอชื่อด้วยนะบุญญาชัยขอบคุณค่ะซีซีเอมี่ทั้งหมดเลยคะ3เส้นนะคะคำว่าเก้อมีทั้งหมด3เส้นอมอนนะคะชามาวีซีซีฮอเก้อฮอซีซีต่อไปคำที่2คือคำว่าชื่อชื่อตัวเนี้ยลืมวันลินได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าจื้อจื้อจื้อแปลว่าอะไรคะจื้อตัวนี้แปลว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรเอ่ยลักษณะนามของอะไรจื้อลักษณะนามของอะไรเอ่ยใครเดียนมีคนตอบเราชื่อมาแล้วแปลว่าตัวใช่มันใช้กับอะไรสัตว์นะคะตัว
จื้อแปลว่าตัวใช้กับสัตว์ชนิดต่างๆเลยก็คือเรียกว่าจื้อนั่นเองนะคะ一只猫一只狗นะคะดังนั้นเรามาดูวิธีการเขียนของคำว่าจื้อกันก็คือจากบนลงล่างเอ๊ะเราเจอสี่เหลี่ยมอีกแล้วอะใช่ไหมเราไปฝึกเขียนพร้อมกันเลยค่ะเราจะไม่นับนะเส้นบรรทัดลงนะคะขวางและหักมุมแล้วก็ปิดนะคะเราเสือเขียนเอียงเราเสือเขาเขียนใหม่ตั้งฉากขวางหักมุมแล้วก็ปิดนะคะด้านล่างก็คือซ้ายและขวาคำว่าจื่อมีทั้งหมดกี่ขีดคะสวัสดีเพื่อนใช่ไหมสวัสดีค่ะโอเคโลแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยนะตอบเราชื่อนะเดี๋ยวตอนนี้ตอบเราชื่อก่อนแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะลูกนะเดี๋ยวไม่ทันโอเคไหมคะดังนั้นคำว่าชื่อมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีกี่ขีดโลชมวีบุญยาชัยแพรวโอเคโลเก่งมากเลยมีทั้งหมด5ขีดนะคะชื่อมีทั้งหมด5ขีดซีซีขอบคุณค่ะต่อมานะคะคำว่าจองจองแปลว่าอะไรคะจองแปลว่าอะไรลูกจองแปลว่าอะไรเอ่ยค่อยเตรียมค่อยเตรียมใครจะตอบเราชื่อได้เนี่ยจองแปลว่าอะไรเอ่ยจองแปลว่าอะไรเอ่ยเอมมี่หลายคนตอบเข้ามาแล้วจางแปลว่าแผ่นนะคะใช้กับอะไรอะไรที่มันเรียบๆอย่างโต๊ะก็ได้ไหมโต๊ะก็ได้เตียงก็ได้นะคะด้านหน้าเรียบๆนะคะจางนะคะกระดาษนะคะดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนคำว่าจางนะคะดูด้วยนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นขวางและตั้งฉากลงนะคะดังนั้นมีองค์ประกอบกี่ส่วน2ส่วนซ้ายและขวานะลูกนะคะเราก็ต้องทำด้านซ้ายก่อนนะคะต่อมาขีดขวางจากซ้ายไปขวานะคะและเส้นต่อมาดูดีๆนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะมองเราชื่อก่อนนะคะตั้งฉากลงขวางหักมุมตั้งฉากและตวัดปลายขึ้นนะคะอันนี้กี่ขีดคะ1ขีดเท่านั้นนะคะเส้นนี้คือเส้นเดียวกันนะคะอันนี้คือเส้นเดียวกันนะคะต่อมาองค์ประกอบของด้านซ้ายขวามือของเรานะคะขีดขวางนะคะต่อมาอะไรคะขีดตั้งนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะแล้วก็ปัดด้านขวาดังนั้นคำว่าจางมีทั้งหมดกี่ขีดคะจางมีทั้งหมดกี่ขีดคะค่อยเตรียมเราจะดูซินับให้เราชูถูกไหมเนี่ยเด็กๆดูจางดีๆนะมีทั้งหมดกี่ขีดมี6ขีดมี7ขีดดนตรี7ขีดนะคะมี5ขีดด้วยดังนั้นเราชูเขียนต้องดูด้วยมี6ขีดดังนั้นเราชูเฉลยเลยมีทั้งหมดกี่ขีดดีมีทั้งหมด7ขีดนะคะมีทั้งหมด7ขีดนะคะเรามาดูกันข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะ1 2 3อันนี้คือเส้นเดียวนะที่เราชูบอกแล้วนะคะต่อมา4 5 6และ7โอเคไหมคะทันนะโอเคไหมลูกดังนั้นในการเขียนตัวอักษรจีนเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าอ๋อเริ่มจากทฤษฎีซ้ายไปขวาแล้วก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของเส้นของตัวอักษรจีนด้วยว่าแบบนี้เรียกว่า1เส้นนะไม่ใช่เป็นการแยกองค์ประกอบจากกันนะคะต่อมาค่ะคำว่าแปนแปลว่าอะไรเปิ่นแปลว่าอะไรคะค่อยเดียวเปิ่นแปลว่าอะไรเอ่ยค่อยเตรียมค่อยเตรียมเปิ้นใช้กับอะไรเอ่ยเปิ้นแปลว่าอะไรคะ
ปิ่นแปลว่าเล่มเยี่ยมเลยนะคะเปิ่นแปลว่าเล่มใช้กับหนังสือนิตยสารพจนานุกรมนะคะก็หมายถึงเล่มนั่นเองนะคะเรามาดูคำว่าเปิดนะคะหลักการนี้ก็คือขีดขวางก่อนขีดตั้งก็ลากลงแล้วเข้าสู่ทฤษฎีอะไรอีกแล้วกดไลค์ตวัดซ้ายและขวาแล้วก็ขีดขวางนะคะคำว่าเปิ่นมีทั้งหมดกี่ขีดคะเปิ่นมีทั้งหมดกี่ขีดคะค่อยเตียนค่อยเตียนแล้วลูกเปิ่นมีทั้งหมดกี่ขีดลูกค่อยเตียนห้าขีดนะคะเปิ่นมีทั้งหมด5ขีดเก่งมากนะคะอย่าเพิ่งคุยเล่นกันนะลูกหนูหลอกสอนการเขียนก่อนเดี๋ยวหนูเขียนไม่ถูกโอเคไหมว่าเขียนจากไหนไปไหนโอเคไหมลูกหลักการเขียนแล้วเวลาหนูเราซื้อฝากด้วยนะคะฝึกทุกคนฝึกฝนในการเขียนเยอะๆนะคะทุกคนจะได้เก่งด้วยนะคะเข้าใจในเรื่องของหลักการการเขียนด้วยนะคะต่อมาแต่เราซื้อยังไม่ต้องลงสมุดของเราซื้อนะเราซื้อยังไม่แต่ทุกคนต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเรียนกับเราซื้อหยุดได้ไหมไม่ได้นะคะการพัฒนาจะต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยอยู่กับที่ได้ไหมไม่ได้นะคะเรียนกับเราซื้อห้ามอยู่กับที่ต้องเรียนรู้เยอะๆนะคะต่อมาคำว่าจือในที่นี้โอ้ยเสียงเหมือนกันอีกแล้วจือตัวนี้เราซื้อขออนุญาตแปลเลยนะลูกเวลาใกล้หมดอีกแล้วเอาไว้นะจืออันนี้แปลว่าอะไรแท่งนะคะหรือด้ามก็ได้ใช้กับอะไรคะดินสอปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคโอเคค่ะไม่เป็นไรลูกหนูตอบได้เลยใช้คอมพ่อเลี้ยงก็ไม่เป็นไรลูกตอบได้เลยลูกไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันต้องพิมพ์เยอะใช่ไหมลูกหนูก็ตอบไปเลยลูกโอเคไหมเราซื้อก็อ่านชื่อที่เป็นชื่อของเฟซที่หนูใช้นะคะธนะอะไรเนี่ยเราซื้อไม่ได้ถ้าเราซื้ออ่านผิดไม่ต้องคิดมากนะเราซื้อไม่เก่งเราซื้อขอโทษอ่ะดังนั้นเรามาดูคำว่าเจอนะคะอ่ะขีดที่หนึ่งก็หลักการไล่ขีดขวางก่อนขีดตั้งนะคะเช่นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขีดตั้งจากบนลงล่างใช่ไหมแล้วอะไรคะขวางและประวัติไปทางซ้ายเส้นเดียวนะอันนี้คือเส้นเดียวนะจ๊ะต่อมาอะไรคะตวัดไปด้านขวาจื้อแปลว่าแท่งหรือด้ามตัวนี้มีองค์ประกอบทั้งหมดกี่ขีดคะคำว่าจื้อนะคะตอบเราซื้อเข้ามาเลยลูกใช่เดี๋ยวเราซื้อจะต่อเวลาให้โอเคไหมนะเราซื้อไม่โกงหรอกเราซื้อจะให้เวลาชดเชยกับทุกคนเลยลูกดังนั้นมีทั้งหมดกี่ขีดทั้งหมด4ขีดเก่งมากเลยนะคะถือว่าทุกคนโอเคนะคะชื่อปลาชื่อปลาว่าแท่งหรือด้ามมีทั้งหมด4ขีดนะคะเดี๋ยวนะเด็กๆเดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราซื้อขอชัดแป๊บนะคะเดี๋ยวไม่มีสื่อเขียนนะลูกแบ่งจมูกเป็น10ชิ้น
ใช่ใช่ไปไม่เข้าต้องพูดนะลูกโอ้ยห้ามปิดนะห้ามตัดปิดลูกอ่ะด้วยนะโอเคโอ้แบ่งโมแล้วยังไม่ได้หรือเขียนยากนะคะเด็กๆอย่าพูดโอเคใช้เป็นไม่เป็นไรลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็เจอหลักชีแบบนี้น่ารักมากนะคะไม่เป็นไรลูกนะคะขอบคุณค่ะแล้วไปดูคำต่อไปนะคะคำสั่งต่อไปก้อนนะคะไฟแปลว่าก้อนหรือแปลว่าอะไรสุกุมเงินอะไรจีนหมายถึงก้อนหยวนสกุลเงินจีนนะคะสกุลเงินจีนน่ารักสุดโอเคค่ะเสียงมาแล้วเนาะเสียงมาแล้วนะลูกนะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราสกัดติดไหมเสียงกระตุกเดี๋ยวเราสกัดติดไหมโอเคไหมคะได้ยินชั้นไหมเราสกัดเอาไมค์มาก่อนค่ะโอเคค่ะเราสกัดเอาไมค์มาแล้วนะโอเคไหมลูกโอเคลูกดังนั้นคำว่าควายหมายถึงก้อนหยวนสกุลเงินจีนโอเคไหมนะก้อนหยวนสกุลเงินจีนทุกคนได้ยินชัดหรือยังลูกถ้าได้ยินชัดแล้วนะคะได้ไม่ได้ยินเลยได้ยินชัดแล้วชัดครับโอเคขอบคุณนะคะหน่อยเราสิอยากได้หัวใจรวมๆเป็นกำลังใจให้เราชื่อหน่อยเป็นกำลังใจให้เราซื้อให้หัวใจเราซื้อรัวๆด้วยเราซื้อจะได้มีแรงสนเยอะๆนะโอเคไหมเราซื้อจะได้ชดเชยเวลาให้กับทุกคนด้วยโอเคไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะคำว่าควายควายแปลว่าก้อนหยวนสกุลเงินจีนดังนั้นเรามาดูซิว่าองค์ประกอบของคำนี้ค่ะมันมีกี่ส่วนล่ะก็ต้องเขียนเลยค่ะเข้าสู่ทฤษฎีเรื่องของซ้ายและขวาโอเคไหมลูกซ้ายด้านซ้ายก็เข้าสู่อะไรเรามองซิองค์ประกอบของด้านซ้ายก็คืออะไรทฤษฎีกดเรื่องอะไรจากอะไรคะขีดขวางก่อนขีดตั้งขวางแล้วก็เส้นตั้งตรงนะคะแล้วก็ตวัดเส้นนี้คือเส้นตวัดขึ้นนะคะเส้นตวัดขึ้นนะลูกนะต่อมาค่ะขวางและหักมุมนะคะต่อมาขวางนะคะหันไหมแล้วก็อะไรคะเข้าสู่ทฤษฎีอะไรปาดซ้ายแล้วก็ปาดขวาล่างมาจากข้างบนเลยค่ะซ้ายและขวาดังนั้นคำว่าควายมีทั้งหมดกี่ขีดฮอยชิ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 ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะคำว่าควายมีทั้งหมดกี่ขีดบอกเราสิคำว่าควายมีทั้งหมดกี่ขีดคะมีคนตอบเข้ามาแล้วสุพนิตาไวมากเลย7ขีดนะคะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะมีทั้งหมด7ขีดนะคะฮาซิเซียมี7ขีดนะลูกมี7ขีดนะคะฮามีใครนับได้จำนวนอื่นไหมไม่มีเลยเยี่ยมมากเลยค่ะถ้างั้นเราไปดูคำต่อไปนะคะเรามาดูคำว่าป่าป่าแปลว่าอะไรป่าหมายถึงด้ามหรืออันด้ามหรืออันใช้กับอะไรลูกใช้กับสิ่งของที่มีด้ามจับกระทะได้ไหมก็ได้นะคะไม้บรรทัดนะคะอย่างเงี้ยที่อะไรที่มีด้ามจับนะคะเราใช้ลักษณะนามแทนคำว่าป่าในของภาษาจีนโอเคนะดังนั้นค่ะเรามาดูวิธีการเขียนองค์ประกอบนี้ก็คืออะไรคะจากซ้ายไปขวานั่นเองนะคะเราก็มองแล้วก็วิเคราะห์เลยเราต้องเขียนจากซ้ายไปขวาเพราะว่ามีองค์ประกอบอยู่กี่ส่วน2ส่วนด้านซ้ายก็เข้าสู่ทฤษฎีอะไรคะกดในเรื่องของขีดขวางก่อนขีดตั้งดังนั้นเรามาดูเลยค่ะขีดขวางแล้วก็เส้นตั้งตรงและตวัด
ปลายขึ้นหรือตะขอนั่นเองนะคะแล้วต่อมาค่ะตวัดขึ้นค่ะนะคะเส้นนี้ตวัดขึ้นนะคะไม่ตวัดลงนะคะต่อมาค่ะเส้นขวางและหักมุมนะคะฝึกเขียนด้วยนะลูกนะเส้นขวางและหักมุมต่อมาค่ะแล้วอะไรคะตรงกลางนะคะขีดตรงกลางนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรคะลากลงมานะคะแล้วก็ตะขอขึ้นดังนั้นเราจะดูซิว่าเด็กๆจะนับถูกไหมคำว่าป่ามีทั้งหมดกี่เส้นคะไข่เตียนตอบเราชื่อเลยค่ะป่าป่ามีกี่เส้นคะโอ้โหสุพรรณิตา7เส้นมีใครอีกใครว่ามีกี่เส้นบ้าง7เส้น7เส้นนะคะหรือ7ขีดนั่นเองโอ้โหเยี่ยม7ขีดนะคะถือว่าไม่มีการผิดนะโอเค7ขีดนะคะเยี่ยมเลยต่อมาคำว่าไปแปลว่าแก้วหรือถ้วยไปแปลว่าแก้วหรือถ้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเข้าสู่กฎของอะไรคะเข้าสู่กฎของอะไรจากอะไรดีจากไหนไปไหนเราจะอยากให้ทุกคนมองแล้ววิเคราะห์ให้เราชื่อว่าอันนี้จะเข้าสู่กฎข้อไหนดีด้วยคำว่าไปจากไหนไปไหนคะเขียนจากไหนไปไหนไหนบอกเราซื้อในภาพรวมก่อนว่าคำว่าไปเราจะเริ่มจากไหนไปไหนไหนลองอธิบายให้เราชื่อกับเราซื้อถามว่าคำว่าไปเนี่ยเราจะต้องเขียนจากไหนไปไหนซ้ายก่อนขวาเยี่ยมเลยค่ะเราก็ต้องเริ่มดูก่อนจากซ้ายที่เราซื้อพยายามอธิบายพูดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมลูกเริ่มจากซ้ายไปขวาเราก็ต้องมาดูนะคะองค์ประกอบของด้านซ้ายนะคะเข้าสู่กฎอะไรอีกละก็คือขีดขวางก่อนขีดตั้งนะคะขีดขวางนะคะจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขีดตั้งตรงแล้วอะไรลูกเข้าสู่กฎอะไรอีกแล้วดูตัวอักษรยังครบหรือยังไม่ครบก็คือเข้าสู่ซ้ายและขวาเห็นไหมคะปะซ้ายและขวานั่นเองนะคะต่อมาเข้าสู่ส่วนของอะไรด้านขวามือของเราก็คือขีดขวางนะคะต่อมาค่ะตวัดไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็อะไรคะเส้นตั้งตรงนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะคำว่าไปมีทั้งหมดกี่ขีดคะคำว่าไปมีทั้งหมดกี่ขีดคะเมื่อเราชูเขียนแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยค่อยเตียนค่อยเตียนเมมี่บอกเราชูมี8ค่ะสุพรรณิตา8ค่ะโอ้โหโอเคที่ใช้ Facebook พ่อนะคะคุณพ่อนะมี8เก่งมากดังนั้นเราชูเฉลยเลยในหนังนะคะ8ค่ะคำว่าไปมีทั้งหมด8ขีดค่ะเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยนะคะฮะต่อมาค่ะคำว่าผิงผิงแปลว่าอะไรเอ่ยผิงแปลว่าขวดนะคะอีเปย์ขอโทษค่ะอีผิงเสวยท่านอ๋อชื่อบอกอีผิงเสวยอีผิงเสวยนี่นะคะดังนั้นเรามาดูคำว่าผิงกฎการเขียนข้อนี้ก็เข้าส่วนอะไรอีกจากซ้ายไปขวาใช่ไหมมีสองส่วนนี่ซ้ายไปขวาแล้วก็ต้องดูวิเคราะห์ฮะขวดเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเราก็มาดูส่วนแรกด้านซ้ายเราก็ต้องทำจากไหนไปไหนคะจากบนไล่ลงมาข้างล่างนะคะด้านบนมีจุดต้องสองจุดเราก็ต้องไล่จากอะไรซ้ายไปขวานะคะจุดนะคะขีดลงมาเลยค่ะแล้วก็อะไรคะง่ายมากเลยครับขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ทุกคนนะคะได้เรียนกฎการเขียนของตัวอักษรจีนไปแล้วทุกคนคิดว่ามันง่ายมากขึ้นไหมคะแล้วก็สะดวกต่อการเขียนตัวอักษรจีนได้ไวขึ้นไหมวันนี้ทุกคนได้เรียนรู้กับการเขียนตัวอักษรจีนได้คิดว่าตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากขึ้นไหมถ้าโอเคมากขึ้นกดเลข
ติให้老师หน่อยค่ะถ้ามีการคิดว่าวันนี้หนูมีพัฒนาการของตัวเองดีมากเลยค่ะ老师กดเลข4เข้ามาให้老师หน่อยค่ะแล้วก็ทันด้วยนะที่老师สอนเนี่ยต้องเข้าใจเลยด้วยนะคะฮอชิชิดังนั้นนะคะพอนักเรียนได้ดูในเรื่องของการเขียนแล้วเหรอชื่อก็อธิบายไปด้วยหนูจะเข้าใจในเรื่องของการเขียนตัวอักษรจีนได้มากขึ้นแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เองนะคะต่อไปนี้หนูก็สามารถวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตัวอักษรเนี่ยตั้งเยอะขีดแล้วไม่ยากแล้วนะเราก็ใช้กฎไอ้7ข้อนี้แหละเข้ามาดูว่าเราจะเริ่มต้นจากไหนไปไหนโอเคนะคะฮอชิชิขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะฮะดังนั้นเราก็มาดูกันต่อเลยจากบนลงล่างดังนั้นจากด้านบนเราทำแล้วอ่ะแล้วต่อมาคือขีดอะไรคะขีดขวางนะคะต่อมาจากซ้ายไปขวาแล้วก็อะไรคะเส้นที่2แล้วอะไรอีกปาดซ้ายแล้วก็เส้นตั้งตรงนะคะจะขอโทษค่ะอ่ะต่อมาซ้ายเราทำเสร็จแล้วแล้วต่อมาด้านไหนคะด้านขวานะคะด้านขวาเราก็ต้องมองก่อนด้านบนอะไรคะเส้นอะไรเส้นขวางก็จากอะไรคะซ้ายไปขวานะคะซ้ายไปขวาต่อมาเส้นอะไรคะตั้งฉากลงมาและตวัดปลายขึ้นนะคะตั้งฉากลงมาและตวัดปลายขึ้นต่อมาทุกคนดูเส้นนี้ดีๆนะคะเส้นขวางหางมุมลงมาโค้งและตวัดปลายขึ้นค่ะและเส้นสุดท้ายจุดค่ะองค์ประกอบของเส้นในคำว่าผิงมีทั้งหมดกี่ขีดคะมีทั้งหมดกี่ขีดคะผิงมีทั้งหมดกี่ขีดนัทเธอพัดไม่รู้เพื่อนไม่ได้เอาตามก็ต้องเรียนรู้แล้วก็วิธีการเขียนด้วยโอเคไหมทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเราช่วยเลยนะที่เราสอนโอเคไหมลูกคำว่าผิงมีทั้งหมดชิเช่มี10ขีดนะคะเก่งมากเลย10ขีดนะทุกคนเลยนะโอเคนะคะ10ขีดนะดังนั้นมีคนตอบ11ขีดเรามาดูนะคะเราจะเขียนให้อีกที1 23 4 5 6 7 8 9และ10โอเคไหมคะ10ขีดนะต่อมาเรามาดูคำว่าหวานหวานหวานแปลว่าอะไรคะอ๋อเป็นภาชนะที่เราจะต้องใส่อะไรที่มันเป็นน้ำน้ำคืออะไรเอ่ยหวานแปลว่าอะไรคะแปลให้เราช่วยหน่อยค่อยเตรียมค่อยเตรียมหวานแปลว่าอะไรหวานแปลว่าอะไรคะเราจะดูซิว่าใครแปลให้老师ได้นะหวานเป็นพันชนะหมายถึงอะไรบุญยชัยเก่งมากในหนังคำว่าหวานหมายถึงชามนะคะหวานหมายถึงชามนะลูกชามนะชามก็ได้นะชามนะลูกนะหวานแปลว่าชามโอเคไหมเราใช้อะไรใส่อะไรที่มันเป็นน้ำน้ำใส่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะองค์ประกอบของคำว่าหวานเราดูยังไงคะถ้วยชามโอเคค่ะหอยชิชิเราก็เริ่มมาดูจากอะไรคะด้านซ้ายใช่ไหมมีองค์ประกอบ2ส่วนใช่ไหมซ้ายและขวาเราก็มาดูด้านซ้ายซ้ายเราก็ต้องดูอะไรคะไล่มาจากข้างบนก่อนต้องทำอะไรก่อนคะขีดขวางแล้วก็อะไรคะตวัดไปด้านซ้ายเห็นไหมองค์ประกอบของด้านซ้ายมีอะไรอีกแล้วสี่เหลี่ยมตั้งฉากขวางหักมุมแล้วก็ปิดนะคะต่อมาองค์ประกอบในส่วนของข้างขวานะคะก็ไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะจุดหาละมั้ยขวางและหักมุมนะคะขวางและหักมุมนะต่อมาค่ะตวัดไปด้านซ้ายขวางแล้วก็ตวัดลงมาเลยแล้วก็จุดต่อมาค่ะเส
เส้นนี้นะดูดีๆ ด้วยขวางหักมุมและตวัดปลายขึ้นต่อมาค่ะลากลงมานะคะโค้งและตวัดปลายขึ้นคำว่าหวานมีทั้งหมดกี่ขีดคะคำว่าหวานมีทั้งหมดกี่ขีดคะใครเขียนเสร็จแล้วตอบ老师เลยว่ามีทั้งหมดกี่ขีดดูสิเอมมี่15ขีดดูดีๆนะเอมมี่นะชามาวี14ขีดนับดีๆนะไม่ถึง15ขีดมี13ขีดไม่ได้ตึงหรอ13ขีดมี14ขีดมี13ขีดมีอะไรอีกเราจะดูซิว่าใครจะถูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วมีทั้งหมดกี่ขีดเอ่ยเราจะเฉลยแล้วนะมีทั้งหมด13ขีดนะคะมีทั้งหมด13ขีดเรามาดูกันว่าขีดที่1นะคะเราจะเขียนให้ดูอีกรอบเนาะข้างบนนะขีดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองและ13นะคะทั้งหมดก็คือ13ขีดโอเคไหมฮัลโหล13ไม่ขีดไปโอเคค่ะโอเคมาดูคำสุดท้ายนะคะคำว่าผันผันแปลว่าจานหรือถาดนะคะผันแปลว่าจานหรือถาดดังนั้นเด็กๆวิเคราะห์ซิว่ากฎในการเขียนอันนี้老师จะต้องใช้กฎข้อไหนดีไหนบอก老师ซิ老师ให้วิเคราะห์เองกฎการเขียนอันนี้เราจะต้องมองจากไหนไปไหนลองวิเคราะห์ให้老师หน่อยแล้วต้องมองภาพรวมก่อนแล้วเราก็บอก老师ซิว่ากฎข้อนี้มันต้องเขียนแบบนี้นะคะ老师จากไหนไปไหนคะกฎข้อที่1เขาบอกว่าขีดขวาก่อนขีดตั้งข้อที่2ตวัดซ้ายก่อนตวัดขวาขีดข้อที่3จากบนลงล่างโอ้โหเอมมี่ฮะนะคะตอบเข้ามาให้老师นาย老师อยากเห็นว่ากฎข้อนี้มันต้องเขียนจากไหนไปไหนคะวิเคราะห์ยังไงเยี่ยมเลยนะก็เขียนจากบนลงล่างนะคะเราวิเคราะห์จากข้างบนลงมานะคะฮอยซีซีเอเก่งมากนะถือว่าการเรียนในวันนี้ทุกคนดีมากนะเกิดการวิเคราะห์เกิดการสังเกตเรียนแล้วทุกคนแล้วซีอยากบอกว่าการเรียนนะคะสิ่งที่ดีเลยในทุกๆวิชาหนูต้องเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างเรียนรู้และเป็นคนช่างจดจำด้วยนะคะดังนั้นทฤษฎีในข้อนี้คือจากบนลงล่างจากบนก็คืออะไรคะเจนที่หนึ่งจุดนะคะต่อมานะคะตรงนี้ก็คืออะไรคะทฤษฎีอะไรทำข้างนอกก่อนแล้วค่อยทำข้างในนะคะทำข้างนอกนะคะแล้วอะไรคะตัวนี้ต้องจุดนะคะมันถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนเนาะแล้วก็ขวางจำไว้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายจุดค่ะต่อมาด้านล่างด้านล่างก็คือคล้ายกันกับสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมล่ะก็ต้องอะไรคะเส้นตั้งตรงเลยแล้วก็อะไรคะขวางหักมุมแล้วเราก็ต้องทำอะไรอีกปิดเลยได้ไหมปิดเลยได้ไหมปิดไม่ได้เราก็ต้องไปดูข้างในนะคะเขียนข้างในก่อนดังนั้นมันมีเส้นตั้งตรงต้องสองเส้นเราก็ต้องไล่จากอะไรไปซ้ายและขวานะคะซ้ายและขวาแบบนี้โอเคไหมคะเสร็จหรือยังแล้วก็ปิดได้เลยจ้าผันแปลว่าจานและถาดดังนั้นผันมีทั้งหมดกี่ขีดผันมีทั้งหมดกี่ขีดค่อยเตียนตอบ老师เลยค่ะสนุกมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดังนั้นคำว่าผันมีทั้งหมดกี่ขีดบอก老师หน่อยชามาวีตอบ老师แล้ว11ขีด
อ๋อ11ขีดบุญยชัยนะคะหลายคนบอก11ขีดเลย11ขีดนะคะถือว่าการสอนในวันนี้หลอกซื้อประสบความสำเร็จมากแล้วหลอกซื้อก็ยิ้มหน้าบานเลยอะเพราะว่าอะไรทุกคนนำเรื่องขีดขององค์ประกอบของเส้นได้ดีมากแล้วก็เกิดการวิเคราะห์ได้นะคะว่าควรที่จะเขียนจากไหนไปไหนนะคะ11ขีดครับโอเคผมไม่ทันดังนั้นวันนี้เห็นไหมเวลาเร็วไหมเวลาเร็วมากเลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จบแล้วทั้งหมดคำศัพท์นะคะในของบทที่1ที่เราซื้อสอนไปแล้วดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็คัดคำศัพท์ในสิ่งที่เราซื้อเนี่ยสอนนะคะเอากระดาษเอาสมุดอะไรที่ไม่ได้ใช้เนี่ยฝึกเขียนเยอะๆลูกหนูก็จะเกิดการวิเคราะห์ตัวหนังสือได้เยอะขึ้นเอาคำศัพท์ในบทที่1มานั่งฝึกเขียนได้เลยนะลูกนะไม่ต้องเขียนในสมุดเราซื้อเราซื้อยังไม่สั่งงานในสมุดนะลูกนะฝึกเขียนในสมุดที่ไม่ได้ใช้โอเคไหมลูกใช้ดินสอเยอะๆแล้วใช้ข้อมือเยอะๆใช้การตวัดปลายเส้นนะคะเส้นจะสวยมากเลยดังนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อสั่งการบ้านเอาไว้นะสัปดาห์อย่าเพิ่งไปไหนนะเราซื้อสั่งการบ้านแล้วยันนี้เราซื้อด้วยสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อสั่งการบ้านในหน้าที่7ถึง10แบบฝึกหัดเราซื้อจะไปเฉลยในสัปดาห์หน้าโอเคไหมลูกนะเราซื้อขอไปเฉลยในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็อ่านหนังสือกับผู้ปกครองในหน้าที่5และ6โอเคนะลูกเราซื้อฝากอ่านหนังสือในรอบที่2หน้า5และหน้า6เยอะๆนะคะแล้วเซ็นลายเซ็นกับผู้ปกครองให้เราซื้อเหมือนเดิมนะคะ5กับ6เราซื้อตรงนี้เราซื้อให้เป็นการบ้านไว้เนาะแล้วต่อมานะคะเราซื้อฝากการบ้านในหัวข้อที่5หัวข้อที่5เรื่องของการจับคู่ภาพที่มีลักษณะนามเหมือนกันนะคะดังนั้นทุกคนต้องทำการบ้านให้หลอชื่อด้วยนะเราซื้อฝากด้วยนะคะเราทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์กับหลอชื่อนะยังไม่จบค่ะยังนะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายต้องได้อะไรคะช่วยเย่การบ้านไปด้วยนะคะต้องไปฝึกด้วยนะคะเรียนแล้วสนุกแล้วก็ต้องทำกันบ้านให้หลอกชื่อด้วยนะคะเป็นผลตอบแทนให้หลอกชื่อด้วยแล้วก็เป็นการประเมินตัวเองให้หลอกชื่อด้วยนะคะอ่ะดูรูปภาพนะคะที่มีความหมายในลักษณะนามที่เหมือนกันนะคะแต่เราซื้ออยากได้เพิ่มเราซื้อชอบเพิ่มใช่ไหมดังนั้นการจับคู่แล้วในรูปภาพเขามีรูปคนกับรูปแอปเปิ้ลลักษณะนามอะไรที่เขาใช้ก็คือคำว่าอะไรคะทุกคนก็เขียนไว้ด้านข้างให้เราชื่อแบบนี้ก็ได้ใช้คำว่าอะไรคะเกอ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 หมายถึงอะไรคะคนอันชิ้นโอเคไหมคะนะและด้านและคำต่อๆไปคำอื่นๆเขียนด้านหน้าไว้ให้เราชื่อด้วยแล้วก็พินอินโอเคไหมคะว่ามันคือภาษาจีนตัวไหนและคำอ่านว่าอย่างไรนะคะต่อมาในหัวข้อที่6วงกลมรูปภาพที่ใช้ลักษณะนามคำว่าเกอนะคะคำลักษณะนามคำว่าเกอดังนั้นก่อนที่หนูจะมาทำแบบฝึกหัดเนี่ยหนูก็ต้องอ่านอะไรมาแล้วบทสนทนานะคะก็จะมีการใช้คำว่าเกอเยอะแยะมากเลยหนูก็จะรู้ว่าอะไรในภาพเนี่ยที่ใช้คำว่าเกอบ้างโอเคไหมต่อมาค่ะในหัวข้อที่7หัวข้อที่7เนี่ยหาความแตกต่างระหว่าง2ภาพแล้วนะคะ2ภาพด้านล่างแล้วก็แจกแจงความแตกต่างด้วยดังนั้นเนี่ยในหน้านี้นะคะเราซื้อเอาคำศัพท์ในรูปภาพทั้งหมดมาให้แล้วนะคะเราซื้อมีคำว่าอะไรมาให้มีคำว่าสุยนะคะเห็นไหมคำแรกนะคะสุยนะคะเราซื้อไม่แปลนะเอาไปแปลเองเพราะว่าเราซื้อสอนไปแล้วคำว่าปีคำว่าโกนะคะคำว่าชูมีคำว่าฉือจือและคำว่าเซียงผีนะคะเราซื้อมีให้พร้อมเสร็จสรรแล้วทุกคนต้องทำให้เสร็จนะเราซื้อไม่แปลเพราะว่าคำศัพท์ตรงนี้ทุกคนได้เรียนไปแล้วนะคะเราซื้อสอนไปแล้วผมจะนอนแล้วครับผมอะไรแล้วอัศวินนตการอย่าเพิ่งไปดูกันบ้านเราซื้อก่อนนะดูให้เสร็จให้เรียบร้อยนะสุดท้ายแล้วหาความแตกต่างนะคะเราซื้อให้คำศัพท์ตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะลูกดังนั้นถ้าใครไม่ทันตรงไหนนะคะดูวิดีโอย้อนหลังนะคะเยอะๆแล้วถ้าเขียนตัวไหนยังไ
ไม่ถนัดหรือยังไม่โอเคยังไม่เข้าใจหลักการตรงไหนฟังวีดีโอเยอะๆนะคะยิ่งฟังเยอะๆหนูก็ยิ่งจำได้นะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองไปด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เราซื้อฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะคำศัพท์ตรงนี้นะคะถ้าใครจำไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอเอาไว้โอเคไหมลูกหนูก็จะได้เห็นคำศัพท์ของเราชื่อที่ให้ทำแบบฝึกหัดโอเคไหมลูกเขียนเองนะคะไม่อนุญาตให้เปิดด้านหลังเด็ดค่ะเพราะเราชื่อมีคำศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมนะคะอ้อเราซื้อฝากอีกหัวข้อหนึ่งลืมหัวข้อที่8เติมอักษรจีนลงในช่องว่างให้ถูกต้องตรงนี้ดูรูปภาพและมีอุปกรณ์อะไรบ้างเขียนภาษาจีนให้เราชื่อให้เรียบร้อยนะคะคำศัพท์ก็อยู่ในหมวดหมู่ด้านข้างที่หลอดซื้อให้ไว้ตรงนี้แล้วนะลูกดังนั้นการบ้านมีเท่านี้นะคะเอาเท่านี้ก่อนจิ๊บๆแค่หลับตาทุกคนก็เขียนให้หลอดซื้อเสร็จแล้วนะคะหลับตาของทุกคนต้องทำไมเขียนงานให้หลอดซื้อต้องเรียบร้อยและสวยด้วยนะคะโอเคทุกคนอยู่บ้านอยู่แล้วลูกยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหลอดซื้อพร้อมสอนให้ทุกคนนะเวลาก็เร็วมากเลยใช่ไหมดังนั้นนะคะในวันนี้หลอดซื้อขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนตั้งใจเรียนมากเลยนะลูกและในสัปดาห์หน้าเราซื้อหวังว่าทุกคนจะเข้าเรียนอย่างนี้ไว้แบบนี้นะคะค่ะงั้นเราซื้อฝากด้วยนะลูกแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะตาเจี๊ยเจี๊ยบ๊ายบาย